ประเทศไทยของเราอยู่ในช่วงของกลางฤดูฝนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นแม้ว่าจะมีฝนตกครับแต่ว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยยังเผชิญกับสภาวะภัยแล้งนะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานครับหลังจากนี้จะมีโอกาสได้ฝนเพิ่มหรือไม่หรือว่าสภาวะอากาศในปีนี้จะต้องรอฝนอีกนานแค่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่กับโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสุรพงษ์สารปะครับสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับสวัสดีครับครับถ้าเราดูในภาพรวมตอนนี้ฝนในประเทศไทยมันไปไหนหมดครับคือดูปริมาณฝนในภาพรวมก่อนตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่20พฤษภาคม2562ที่ผ่านมานะครับภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยฝนน้อยค่าเฉลี่ยประมาณ120ถึง40เลยถือว่าค่อนข้างมากนะครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่ภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกในฝนค่อนข้างเยอะสาเหตุหลักๆเนื่องจากว่าในปีนี้นะครับตัวบ้านเราได้รับอิทธิพลเฉพาะตัวมรสุมฝนประจำฤดูกาลก็คือตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่รับฝนก็จะเป็นภาคใต้ด้านตะวันตกฝั่งอันดามันด้านรับลมแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็จะมีพื้นที่กรุงเทพบ้างที่เห็นว่าช่วงเดือนที่แล้วมิถุนายนซึ่งมีฝนตกชุกเข้ามาแต่บริเวณของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นด้านที่ไม่ใช่ด้านรับลมเพราะนั้นก็มีความชื้นไม่พอนะครับฝนก็ค่อนข้างน้อยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในปีนี้เราอยู่ในภาวะของภูมิอากาศผันแปรนะครับเป็นลักษณะของเอลนีโน่กำลังอ่อนอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นด้วยเหตุนี้ก็คืออิทธิพลของลมตะวันออกซึ่งมาจากทางด้านคาบสมุทรแปซิฟิกนะทะเลจีนใต้ที่จะพัดนำความชื้นหรือนำลมเข้ามาปะทะกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีไม่มากนักเพราะนั้นทางด้านประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานจึงฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาค่อนข้างมากครับครับตอนนี้เรายังคาดการณ์ว่าเอลนีโน่เนี่ยจะกระทบไปจนถึงช่วงของเดือนไหนครับสำหรับสถานการณ์เรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโน่นะครับก็คือตอนนี้ก็มีกำลังอ่อนแต่แนวโน้มก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับผลกระทบของเขาก็คงต่อเนื่องไปสักอีกประมาณ1เดือนนะครับสถานการณ์ฝนก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับพออากาศร้อนน้อยลงทางด้านจีนร้อนน้อยลงแล้วก็ช่วงของกลางสิงหาซึ่งเป็นแนวร่องมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาบ้านเราอีกครั้งนึงบวกกับอิทธิพลทางอ้อมของตัวพายุหมุนเขตร้อนซึ่งอาจจะเคลื่อนเข้ามาทางด้านทะเลจีนใต้ในช่วงนั้นก็คือบริเวณประเทศไทยนะครับก็จะเริ่มกลับมีฝนอีกครั้งนึงครับถ้าเราดูที่ผ่านๆมาครับในฤดูฝนที่ผ่านมาตอนนี้หลายพื้นที่เผชิญกับเรื่องของสภาวะภัยแล้งหากเปรียบเทียบย้อนกลับไปสภาวะภัยแล้งในปีนี้มันรุนแรงกว่าปีก่อนๆหรือเปล่าครับสำหรับภัยแล้งปีนี้ถ้าดูในเรื่องของปริมาณฝนเรื่องทางอุตุนิยมวิทยานะครับถือว่าฝนค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยตั้งแต่ช่วงของปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางฤดูฝนนะส่วนเรื่องของปัญหาภัยแล้งถ้าเรามองปีที่ประสบมากๆอย่างเช่นปี2550ถึง2558อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าในช่วงนั้นคือมันมีภาวะแล้งก่อนหน้านั้นต่อเนื่องมาเช่นอย่างปี58เนี่ยเป็นปีที่แล้งมากปีนึงก็จะแล้งแต่56 57 58นะครับสำหรับปีนี้พื้นที่ที่รับผลกระทบมากก็คือพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับแล้วก็ในพื้นที่ชลประทานเนื่องจากว่าปีที่แล้วเรายังมีน้ำสำหรับเพื่อในการเพาะปลูกยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อยู่แต่พื้นที่นอกเขตชลประทานนี่จะค่อนข้างได้รับผลกระทบนะเพราะนั้นปีนี้ก็จะเริ่มส่งผลความรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมาก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราดูการบริหารจัดการน้ำเวลานี้เองอย่างกรมชลก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลตัวเลขน้ำตามเขื่อนต่างๆแล้วก็วอนให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดแต่ว่าถ้าในส่วนของอุตุนิยมวิทยาในการรอฟ้ารอฝนที่ประชาชนรออยู่เนี่ยครับหลังจากครึ่งสิงหาครึ่งหลังสิงหาเนี่ยจะมีความมั่นใจได้ไหมครับว่าถ้าจะทำการเกษตรแล้วจะรอดจากสภาวะภัยแล้งคือตอนนี้นะครับอันนี้ต้องข้อมูลตามตรงเลยหลายพื้นที่ซึ่งเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่ช่วงของปลายพฤษภามิถุนาเดี๋ยวพอพื้นที่นอกเขตชลประทานเริ่มได้รับความเสียหายนะครับเราคาดการณ์ว่าฝนบ้านเราจะกลับมาครั้งนี้ก็ประมาณสิงหาคมไปแล้วนะฮะก็อีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เลยแล้วก็ฝนจะเริ่มลงมาจากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานบนก่อนเข้ามาพื้นที่ภาคกลางเพราะนั้นใครที่จะเพาะปลูกรอบใหม่นะครับซ่อมแซมส่วนที่เสียหายไปก็น่าจะรอไปก่อนสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะฝนที่ตกในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีตกเข้ามาแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับเราต้องดูว่าในก่อนหน้านี้
ไม่มีความชื้นในดินเลยฝนตกมาเนี่ยตกไม่ได้ต่อเนื่องแล้วก็ปริมาณไม่มากนักเพราะฉะนั้นลักษณะของน้ำในดินความชื้นในดินไม่พอพอฝนมาแรกรอบแรกตกลงมาก็ความชุ่มชื้นมันก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้เพาะปลูกนะครับก็มีคำแนะนำว่าก็รอให้ฝนมาช่วงของต้นสิงหาคมไปแล้วมาอย่างสม่ำเสมอค่อยเริ่มเพาะปลูกนะครับเราคาดกันว่าช่วงสิงหาคมไปเนี่ยฝนก็จะมามากกว่าในช่วงเดือนนี้ครับถ้าเราดูในพื้นที่ประเทศไทยครับตอนนี้ถ้าเราจะคาดการณ์ลักษณะของฝนที่จะตกเนี่ยเหนืออีสานพื้นที่ไหนครับมีความเป็นห่วงคือตอนนี้ก็คือพื้นที่น่าเป็นห่วงนะครับเรามองจากพื้นที่ฝนตกก่อนฝนตกตอนนี้ก็อยู่ทางด้านขอบของประเทศทั้งหมดนะของด้านภาคเหนือซีกตะวันตกทางด้านจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนนะครับที่ติดกับฝั่งประเทศเมียนมาทางพื้นที่เหล่านี้ฝนค่อนข้างดีแต่พื้นที่ตรงกลางทั้งหมดตั้งแต่เชียงใหม่ลำปางลงมาสุโขทัยพิษณุโลกนะครับแพร่ทางด้านนี้น้ำน้อยหมดเลยเป็นพื้นที่น่าเป็นห่วงมากนะครับแล้วก็พื้นที่ทางที่รับสูงโคราชตรงกลางภาคอีสานก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าฝนที่ตกภาคอีสานก็ตกตามริมโขงแล้วก็ปริมาณไม่มากนักส่วนลุ่มเจ้าพระยาก็คงเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับที่ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ก็คงไม่น่าเป็นห่วงนะครับเขื่อนสำคัญของเราก็เขื่อนใหญ่ เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจฝนที่ตกเนี่ยครับมันจะลงเขื่อนคือสำหรับเรื่องของน้ำฝนที่จะลงเขื่อนนะครับของสิริกิติ์ก็คงในช่วงสิงหาคมนะครับพอฝนเริ่มแนวร่องฝนเริ่มเลื่อนลงมาจากทางด้านจีนมาทางด้านไทยนะครับก็จะน้ำเข้าทางด้านเขื่อนสิริกิติ์ค่อนข้างมากแต่สำหรับเขื่อนภูมิพลนะครับช่วงนี้ก็ได้บ้างเล็กน้อยนะครับทางด้านเมียนมาแต่น้ำจะเข้าเขื่อนภูมิพลจริงๆก็ช่วงเดือนประมาณกันยายนช่วงที่แนวฝนพาดผ่านนะครับตรงนั้นเพราะนั้นกว่าน้ำจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องรออีกสักพักใหญ่ๆเลยแล้วก็อีกเขื่อนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์ทางด้านภาคอีสานไม่มีน้ำแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้น้ำที่ต่ำกว่าระดับกักเก็บนะฮะต่ำกว่าระดับใช้งานที่เขาเรียกว่าเดสตอร์เรทที่จริงคือเขาเป็นระดับใช้เขื่อนระดับกักเก็บปกตินะครับแต่สามารถใช้ได้อยู่ตรงนั้นก็คือใช้น้ำตรงนั้นก็คือสำหรับพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยต้องมีพายุหมุนเข้ามาสักหนึ่งลูกหรือว่าแนวร่องมรสุมพาดผ่านในช่วงของกลางสิงหาคมไปแล้วถึงจะให้ปริมาณน้ำฝนเพียงพอนะเพราะนั้นพื้นที่ตอนนี้คือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างลงมานะครับพื้นที่ภาคกลางลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนใหญ่ก็ไม่เพียงพอที่จะซับพอร์ตลงมาเขตอับเงาฝนอย่างลำตะคองทางนครราชสีมาจะมีปัญหาไหมครับในปีนี้หรือว่าเราดูแล้วน่าจะมีโอกาสสำหรับข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับลำตะคองเนี่ยมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแน่นอนแต่ที่น่าเป็นห่วงคือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับซึ่งตอนนี้หลายอ่างเนี่ยแทบจะไม่มีน้ำแล้วนะครับคืออ่างขนาดใหญ่เขามีระบบการบริหารจัดการเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยคือปีที่แล้วเราไม่ได้แล้งนะครับปีที่แล้งเรายังมีน้ำเพื่อซัพพอร์ตอยู่แต่บางเขื่อนขนาดเล็กนะครับซึ่งรอน้ำฝนช่วงต้นฤดูแล้วน้ำฝนไม่เข้ามาก็จะมีปัญหานะก็คงไปมองเรื่องของเขื่อนขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งมีน้ำกักเก็บน้อยตรงนั้นมากกว่าส่วนขนาดใหญ่ก็ยังมีน้ำสำรองได้อยู่นะครับแล้วก็รอฝนรอบใหม่ได้ครับอย่างในพื้นที่ภาคกลางหลายๆคนก็อาจจะกังวลเรื่องผลกระทบเพราะว่าอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้เขามีน้ำเหลืออยู่เขาบอกว่าใช้ได้ถึงเดือนสิงหาคมประมาณ21สิงหาคมแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็จะไม่มีแล้วเหมือนกันในภาคกลางเมื่อสักครู่โฆษกบอกว่าฝนก็จะไม่ตกด้วยเหมือนกันในภาคกลางคือเขื่อนป่าสักเนี่ยเราโชคดีอย่างหนึ่งนะครับพอช่วงสิงหาไปในฝนก็จะเข้ามาค่อนข้างดีในเขื่อนป่าสักเนี่ยช่วงต้นเนี่ยเขาฝนจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ำเขื่อนป่าสักเนี่ยเราใช้เพื่อสนับสนุนน้ำจากสิริกิติ์จากภูมิพลที่ปล่อยลงมานะครับตรงนั้นแต่ก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคือเขาก็จะเตรียมไว้ในช่วงรักษาเรื่องของน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศนะครับทำไมเราไม่เก็บกักน้ำไว้ในรักษาระบบนิเวศเรื่องของตลิ่งทรุดนะครับดินแห้งพังทลายพวกนี้ก็ต้องมารวมทั้งเรื่องของน้ำเค็มที่ลุกล้ำมาตรงนั้นเขาจะมีการบริหารจัดการอยู่ของเขื่อนป่าสักถ้าเทียบขนาดเขื่อนเนี่ย
ขนาดเขาไม่ใหญ่นะครับพอช่วงสิงหากันยาไปพอแนวร่องมรสุมเริ่มมาบ้านเราฝนเริ่มตกสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วป่าสักนี่ก็เป็นหน้ารับลมอยู่แล้วฝนเขาจะค่อนข้างดีจะเห็นว่าเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีฝนเข้ามาตกหนักทางด้านแถวเพชรบูรณ์ก็น้ำเข้าป่าสักพอสมควรนะครับแต่ที่ที่เรามองก็คือตัวเขื่อนใหญ่ทั้งสิริกิติ์ทั้งภูมิพลซึ่งเป็นสายหลักที่จะน้ำลงสู่ลุ่มภาคกลางนะครับนี่คือภาพรวมในเรื่องของภัยแล้งเพราะฉะนั้นเรื่องของอุทกภัยน้ำเหนือในช่วงของสิงหาตุลากันยาอะไรต่างๆนั้นปีนี้ท่านโฆษกมองว่าอุทกภัยจากน้ำเหนือนี่ไม่น่าเจอแน่สำหรับน้ำเหนือเนี่ยที่น้ำถ้าเรามองจากเรื่องของน้ำจากถ้าสมมตินะครับมีพายุเข้ามาเรื่องฝนตกหนักตามแนวร่องมรสุมแต่เรื่องอุทกภัยเป็นจุดเล็กๆอันนี้มีแน่นอนแต่เรื่องของน้ำที่จะล้นจากท้นจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้คงปัญหานี้คงไม่มากนักน่าจะเป็นฝนตกหนักในพื้นที่เท่านั้นเองเพราะว่าทางเขื่อนใหญ่ของเราเนี่ยถ้าฝนตกในช่วงของสิงหากันยาเนี่ยสามารถรับน้ำได้อีกเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบกันดีว่าน้ำต่ำกว่าระดับกักเก็บพอสมควรทีนี้อุทกภัยถ้าจะเกิดเนี่ยอาจจะมันเกิดช่วงของปลายปีซึ่งแนวฝนเนี่ยเขาจะเลื่อนผ่านแนวของเขื่อนใหญ่มาแล้วเช่นของตุลาคมนะหรือว่าต้นพฤศจิกาซึ่งแนวฝนจะอยู่ทางด้านของภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ซึ่งตรงนั้นบริเวณนั้นไม่ได้มีเขื่อนใหญ่ไว้กักเก็บน้ำนะครับเพราะนั้นพื้นที่อาจจะเกิดอุทกภัยได้แต่ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่เกิดซ้ำซากอยู่แล้วเกิดจากปัญหาฝนตกหนักแต่เรื่องที่จะกลัวเป็นเหมือนปี2554อุทกภัยใหญ่กินพื้นที่เยอะๆเนี่ยก็คงโอกาสค่อนข้างน้อยยกเว้นว่าจะมีพายุลูกใหญ่ๆเข้ามาแต่พายุเราก็อยากได้สักลูกหนึ่งปีนี้ถ้าเข้ามาทางมาสลายตัวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเราก็จะส่งผลกระทบให้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีน้ำพอสมควรเลยครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของพายุอะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันตั้งแต่ในรอบเอาแค่10ปีอะครับดูเหมือนว่าปีนี้พายุมันจะน้อยกว่าปีก่อนๆไหมหรือว่านี่ก็เข้าเดือนจะเข้าเดือนสิงหาคมแล้วครับพายุที่เกิดขึ้นนี่ก็ยังจะไม่ค่อยมีเลยปีนี้มันผิดปกติหรือเปล่าปีนี้เนื่องจากว่าตัวการผันแปรของอุณหภูมิน้ำทะเลนะครับทางแปซิฟิกมีค่อนข้างมากเพราะนั้นเราดูจำนวนพายุเนี่ยจะค่อนข้างน้อยปกติแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วแต่ฤดูพายุตอนนี้เขาเป็นอยู่ทางด้านเคลื่อนไปทางด้านจีนทางญี่ปุ่นทางเกาหลีก่อนสำหรับบ้านเราจะได้รับผลกระทบจริงก็คือต้องประมาณสิงหากันยาไปถึงจะเข้ามาทีนี้พายุคือถึงแม้ว่าปีจะน้อยมากก็อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง20ลูกต่อปีสำหรับพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกบ้านเราก็ได้รับอิทธิพลทางอ้อมประมาณ 1-2 ลูกนะครับอาจจะมีตรงๆมากปีนี้เราคาดการณ์บ้านเราจะได้รับอิทธิพลจากพายุประมาณสัก1ลูก 1-2 ลูกนะครับในช่วงของกันยาตุลาไปตรงนั้นก็น่าจะส่งผลดีกับบ้านเราครับจากประสบการณ์ของท่านโฆษกครับที่ผ่านมาแบบว่าจะมีพายุมาอัดอั้นในช่วงของปลายฤดูมีไหมแบบมาถี่ๆกันเลยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับคือปีนี้นะครับเรามองว่าน่าจะเป็นช่วงของกันยาที่พายุจะเคลื่อนเข้ามาแล้วตอนนี้คือน่าจะส่งผลดีมากกว่าในช่วงแรกนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เราบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเพราะนั้นมันมีระบบการรับรู้ล่วงหน้ามีการประชุมนะครับมีการบูรณาการร่วมกันนะแล้วก็ในช่วงของปลายปีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพายุเข้ามาแต่พื้นที่ในช่วงนั้นคือพื้นที่เราเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลมีการบริหารจัดการมีการประชุมติดตามเพราะนั้นมีการพ่องน้ำกันอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ก็ถ้าเราไปดูปี54นั้นก็มีพายุเข้ามาเดือนละลูกเดือนละลูกแต่ปีนั้นเราฝนดีแต่ต้นปีซึ่งเงื่อนไขแตกต่างกันนะปีนี้บ้านเราฝนน้อยมากทุกคนถามหาพายุว่ามีพายุจะเข้ามาไหมถ้าลำพังมรสุมตกเฉียงใต้อย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับฝนสำหรับเพื่อการเพาะปลูกแน่นอนครับครับคำถามสุดท้ายครับเรื่องของพายุเนี่ยแหละเพื่อเรื่องของพายุเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของฝนน้อยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจากประสบการณ์ภัยแล้งที่มันผ่านมาแล้วก็ภัยแล้งที่เรากำลังเผชิญกันอยู่เวลานี้ประสบการณ์ของท่านโฆษกครับคิดว่าก็คงจะน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ไหมครับคือตรงนี้เราต้องมาดูนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็เร่งให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของธรรมชาติเองนะครับก็อยู่ในระบบการคาดการณ์แล้วก็
เรื่องของฟ้าฝนสิงหาไปแล้วนะครับก็จะกลับมาเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงภาวะปกติฝนก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นอีกส่วนนึงก็คือเกษตรกรนะครับก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกช่วงนี้ตามคำแนะนำของราชการคือไม่ควรจะเพาะปลูกอะไรเพิ่มรอฝนก่อนนะครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคือปีนี้ก็ต้องค่อนข้างเข้มงวดนะครับเราก็หน่วยงานที่ประชุมกันกรมอุตุนิยมวิทยาก็เข้าประชุมกับกรมชลประทานทุกวันจันทร์รวมทั้งกับสำนักงานทรัพยากรน้ำก็จะมีการวิเคราะห์วางแผนนะครับปรับปรุงเรื่องของการบริหารน้ำเป็นไดนามิกเรื่องผลกระทบนะฮะเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคคงไม่มีปัญหาแต่เรื่องของเกษตรสำหรับฤดูแล้งหน้าก็ต้องขอดูน้ำในช่วงของปลายฤดูก่อนนะครับเอาละครับวันนี้มีความชัดเจนมากครับต้องขอบพระคุณท่านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณสุรพงษ์สารปะครับขอบพระคุณครับ